สวัสดีครับมาพบกับในจุ๋ยเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ผมก็จะมาแกะกล่องตัวไมค์ของโบย่านะครับ BYV02 ตัวนี้เป็นของโลโลนะครับเขาเคลียร์สต็อกก่อนเมื่อก่อนมันแพงนะอยู่เกือบ 2,000 ถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้มันตอนแรกมันลดเหลือ490ผมยังไม่เอานะตอนหลังเขาลดเหลือ350ผมก็เลยไปเอามาตัวนี้ได้ฟรีค่าส่งด้วยนะครับมีคูปองซื้อตอนมีคูปองก็ซื้อมานะครับหาแล้วโบย่า BYV02 นะครับเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้นะร้านไหนเหมือนกับผมดูคลิปของเขาไปดูมันเหลือประมาณ3ตัวนะสำหรับใครสนใจเดี๋ยวก็ไปดูกันในกล่องก็จะมีตัวไมค์นะครับตัวไมค์จะมีสายตัวนี้สายมันจะยึดติดมาเลยเนาะยึดติดมาเลยนะครับนี่มีคู่มือมีกล่องมียางมาให้นะครับแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นอะไรคุณอะไรครับอ๋อน่าจะเป็นกันลมนะครับไม่มีถุงมาให้นะครับลมดูตลกมากเลยนะใส่มาโหเด็บสีขาวด้วยได้แต่นี้ครับวินชิลเด็บประมาณนี้นะครับโอเคไม่ได้พกไปนะเด็บมีถุงให้เอาถุงอย่างนี้นะครับถุงสีดำปึ๊บห้องนี่นะปั๊บห้องน้ำนี่ถุงนะครับไม่มีอะไรในถุงนะนะครับแล้วก็จะมียางยางนี่มันจะเอาไว้ใส่รัดตรงนี้นะเพราะเวลาแกะเข้าแกะออกมันจะหลุดได้ตรงนี้ก็เป็นน็อตไว้เสียบกับตัวไอก็ชูนะครับแต่ต้องเห็นไหมมันจะตะแคงตะแคงอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ตัวนี้มันต้องอยู่ด้านล่างนะครับมันจะตรงแต่ปัญหาของรุ่นนี้ก็คือมันแกะฐานยากมันแกะต้องใส่ฐานรุ่นนี้มันต้องใส่ฐานเองนะครับมันแกะประมาณตรงเนี้ยมันแกะยากเขาก็เลยส่วนใหญ่เขาจะพลิกมาให้มันจะได้ใส่ง่ายนะครับก็คือจริงๆอ่ะออริจินอลมันเนี่ยมันออกแบบมาก็คือให้ไหมมันตัวเสริมชื่อมันจะเอียงเงี้ยจริงๆมันจะต้องหมุนลงมานะหมุนตัวนี้ลงมาเพื่อให้มันไอ้ตัวนี้มันอยู่อย่างนี้แต่พออยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวฐานใต้ฐานมันก็จะมาตรงกับตัวนี้มันก็เลยได้เขาก็เลยมีส่วนใหญ่คนใช้เขาก็จะแอดกันให้มาบิดขึ้นมา90องศานะครับเวลามันก็จะเปลี่ยนฐานง่ายดึงมาปุ๊บแกะตัวนี้เลยแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปฐานที่ใช้ก็น่าจะเป็น 3A เนาะ 3A ดูชาร์จมาอย่างนะครับฐานแล้วก็นะครับก็กดปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับติดถ้ามันจะมีก็มีสีเขียวขึ้นมาตัวนี้เป็นการลดเดซิเบลนะครับมันลดได้ประมาณ10นะอันนี้ก็เป็นไฮพาสฟิลเตอร์นะครับในคู่มือมันบอกนั้นเวลาใช้ก็เสียบเข้ากับตัวกล้องนะครับที่มีฮอตชูนะแต่ส่วนใหญ่ตัวนี้ก็ทำฮอตชูหมดแล้วนะครับสมัยก่อนก็มีบางรุ่นนะตัวนี้เป็นอะไรพวก A5000 A5001เนี่ยมันจะไม่มีฮอตชูนะครับแล้วก็สวบเสียงสายเข้ามาที่ตัว 3.5 นะครับอันนี้แต่ผมไม่แน่ใจใช้มือถือได้ไหมนะเพราะว่ามือถือเนี่ยมันเป็น3ขีดตัวนี้เป็น2ขีดเดี๋ยวต้องลองเสียบดูนะครับอันนี้ลืมบอกไปนะไมค์คอนเดนเซอร์เนี่ยมันจะไม่ได้รับเสียงรอบทิศทางเป๊ะๆนะครับมันจะมีแบบกราฟประมาณนี้อยู่นะครับไปดูเอานะแล้วก็อันนี้ผมต่อให้หันมานะครับมันจะได้เห็นสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับตัวกล้องหลายๆรุ่นมันจะมีชั้นอย่างนี้ครับว่าเวลาเราพูดเนี่ยมันรับเสียงไหมเนี่ยครับเทสระยะเสียงนะเพราะว่าไม่งั้นก็เสียงผู้ฟังก็ได้นะแต่ฟังจะดีกว่านี่ก็คือแบบเอ้ยพูดแล้วมันเสียงมันมาประมาณไหนนะครับนะเข้ามาไหมปุ๊บพอเดี๋ยวตั้งออฟไฟนะครับประมาณนี้นะครับนะก็เสียงเข้าไปแต่รู้สึกมันก็ต้องดูฐานนะครับฐานต้องมีเต็มๆหน่อยนิดนึงนะถ้าฐานไม่ดีมันจะซ่าๆเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมก็เคยเน้นว่าทำไม
รุ่นดีๆรุ่นกล้องหลายๆรุ่นมันต้องมีคนมีหูฟังนะเพราะบางทีเราจะได้รู้ว่าเอ้ยเสียงมันหายไปว่าเสียงมันซ่าหรือเปล่าเพราะอย่างเงี้ยมันต้องใช้แหล่งพลังงานที่เป็นไอ้ตัวถ่านนะครับไอ้รุ่นนี้มันจะมีรุ่นที่ไม่ต้องใช้ถ่านก็มีนะแต่สมมติว่ารุ่นที่มันใช้ถ่านใส่ถ่านมันจะจับอะไรได้ฟังก์ชันจะพิเศษกว่านะผมไม่ใช่เครื่องเสียงเท่าไหร่นะครับนะปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้นะถ้ามันลดราคาก็ไม่ค่อยซื้อหรอกเพราะเกียจพกไปนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวว่างๆไปอัดเสียงแล้วก็มาให้ดูกันนี่ก็เป็นการอัดเสียงนะครับตัวนี้ใช้ไมค์ตัวโบย่านะครับตืดๆเป็นยังไงบ้างลองฟังเสียงกันดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการต่อไมค์โบย่าเหมือนกันแต่ผมใส่วินชิลเข้าไปนะครับแต่มันถ่ายในห้องนะมันก็มีพัดลมนะไม่รู้มันมีผลป่ะอันนี้ก็เป็นการอัดเสียงโดยใช้ไมค์จากตัวกล้องนะครับก็มาดูความแตกต่างกันนะ